ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอซานติกาซอล่ารางวัลของคนที่มีศรัทธา1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับและอย่าลืมติดตามคลิปตัวเทพฟุตบอลได้ทุกวันในเวลา 11:00 น.และเข้าไปชมคลิปย้อนหลังตัวเทพฟุตบอลได้มากกว่า700คลิปได้ที่ YouTube ตัวเทพฟุตบอล Channel ครับสิ่งสำคัญที่สุดของการที่มนุษย์สักคนหนึ่งที่เกิดมานั่นคือการดิ้นรนต่อสู้พระเจ้าได้มอบหัวใจให้กับมนุษย์ทุกคนมาก็เพื่อไม่ให้ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกับนักฟุตบอลชาวสเปนที่ชื่อว่าซานติกาซอล่าอดีตนักเตะของสโมสรอาร์เซนอลที่ในปัจจุบันนี้นะครับเขาสังกัดอยู่กับสโมสรบีเอริลในสเปนที่ครั้งหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บเป็นระยะเวลายาวนานถึง2ปีกว่าที่มันร้ายแรงถึงขั้นที่เขาเกือบจะต้องตัดขาทิ้งเพื่อรักษาชีวิตของเขาเอาไว้และสำหรับนักฟุตบอลขาคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องใช้ทำมาหากินบนสังเวียนหญ้าสีเขียวและการต้องบาดเจ็บหนักขนาดนั้นมันย่อมทำให้เขาต้องบอกลาการเล่นฟุตบอลไปยาวนานร่วม3ปีและกลายสถานะจากยอดดาวเตะอนาคตไกลมาเป็นชายธรรมดาที่ไม่มีแม้แต่ทีมจะให้โอกาสลงสนามแต่ล่าสุดซานติกาซอล่าได้กลับมาแล้วครับไม่เพียงแค่เขาจะกลับมาเดินได้เท่านั้นครับหากแต่ยังกลับมาติดทีมชาติสเปนและมีชื่อทำประตูในเกมรอบคัดเลือกยูโรในนัดที่ทีมชาติสเปนไล่ถล่มมอต้าไปถึง7ประตูต่อ0อะไรทำให้เขาไม่เคยทิ้งความเชื่อไม่เคยทิ้งความฝันและไม่เคยยอมแพ้ที่จะกลับมาอีกครั้งตัวเทพฟุตบอลจะขอพาเพื่อนๆย้อนไปรับชมช่วงเวลาที่เขาต้องฝันร้ายกันว่ามันเป็นมายังไงครับย้อนกลับไปในวันที่19ตุลาคมในปี2016ซานติกาซอล่าถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมที่อาร์เซนอลพบกับลูโดโกเลสเหตุผลเพราะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นข้อเท้าด้านหลังซึ่งมันเป็นจุดเดียวกับที่เขาเคยได้รับอาการบาดเจ็บมาแล้วเมื่อช่วงปี2013ซึ่งในตอนนั้นเขาก็ต้องพักรักษาตัวประมาณ1เดือนแต่ในครั้งนี้นะครับมันร้ายแรงกว่าที่ใครหลายคนจะคาดคิดถึงหลังจากที่เขาพักรักษาตัวอยู่สักพักเขาจึงตัดสินใจว่าจะขอผ่าตัดรักษาอาการให้หายขาดเพราะการรักษาแบบปกติที่เขาทำมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยอาร์เซนเวนเกอร์กุนซือของอาร์เซนอลที่ตลอดเวลากล่าวถึงกาซอล่าในแง่ดีว่าน่าจะกลับมาได้ในเวลาไม่นานต้องยอมรับความจริงในที่สุดเมื่อเดือนมีนาคมปี2017ว่ามันน่าเสียใจจริงๆที่ฤดูกาลนี้ของเขาได้จบลงแล้วเวนเกอร์ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่เสียดายและเสียใจเป็นอย่างมากมีการเปิดเผยเหตุผลในภายหลังว่ามันเป็นผลพวงมาจากที่กาซอล่านั้นฝืนตัวเองใช้งานข้อเท้าขวาอย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่อาการมันเริ่มส่งสัญญาณเมื่อปี2013ผมไม่รู้จริงๆตอนนั้นผมคิดแค่เพียงว่ามันหายดีแล้วผมจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรข้อเท้าของเขามักจะถูกใช้งานหนักขึ้นทั้งที่ความจริงมันสมควรจะเข้ารับการรักษากลับกลายเป็นว่ามันสึกหรอมากขึ้นและมากขึ้นจนถึงวันที่มันบอกกับเขาว่าไม่ไหวแล้วจากช่วงเดือนธันวาคมในปี2016ถึงเดือนพฤษภาคมปี2017เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดที่บริเวณข้อเท้าที่เดียวซ้ำๆมากถึง8ครั้งและแน่นอนว่ายิ่งทำก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บเท่าไหร่แต่กลับไม่หายเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตของเขามันน่าหดหู่เหลือเกินมันอาจจะเป็นเสียงจากร่างกายที่กระซิบข้างหูผมว่าแกยอมแพ้ซะเถอะแต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งดังมาจากหัวใจของผมมันบอกว่ามันอยากกลับไปเล่นฟุตบอลซึ่งผมก็ได้แค่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมากกว่านี้เป็นช่วงเวลาที่มีข่าวลือลอยไปทั่วว่าซานติกาซอล่าจะแขวนสตั๊ดแต่เขาเองก็ยืนยันตลอดว่าไม่เขาจะสู้ต่อจนกระทั่งข่าวร้ายก็มาถึงเขาในเดือนตุลาคมปี2017ที่เขาได้รับการบอกจากนายแพทย์ผู้ดูแลอาการเขาว่าอาจจะต้องตัดขาทิ้งเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้หมอบอกผมแค่ว่าผมควรพอใจมากแล้วถ้าสามารถกลับมาเดินจุงมือลูกได้อีกครั้งหนึ่งที่อาการมันร้ายแรงนะครับเป็นเพราะว่าการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของเขานั้นมันเรื้อรังและควรต้องทำการรักษาตั้งนานแล้วจนเมื่อเขามาทำการรักษาจริงจังในตอนนี้มันก็สายไปเพราะแบคทีเรียได้กัดกินเนื้อบริเวณข้อเท้าของเขาไปจนแทบไม่เหลือแล้วนั่นเองครับผมจิตตกและมีอาการหงุดหงิดหลายครั้งที่โรงแรมระหว่างที่ผมไปรักษาตัวที่ซาลามันกามันทำผมสับสนเพราะบางครั้งมันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับมาเจ็บปวดเหมือนเดิมแต่ผมทนได้เพื่อการจะได้กลับไปเล่นฟุตบอลเพื่อคนที่ผมรักอีกครั้งผมทนเจ็บได้กระบวนการรักษาตัวของซานติกาซอล่าต้องตัดเนื้อเสียที่บริเวณข้อเท้าทิ้งไปกว่า8เซนติเมตรและเขาต้องตัดสินใจให้หมอเฉือนเนื้อบริเวณแขนซ้ายซึ่งมันสำคัญมากครับเพราะมันมีรอยสักชื่อลูกสาวของตนเองอยู่มาแปะแทนที่เนื้อที่ถูกตัดทิ้งไปบริเวณข้อเท้าขวาถ้าเป็นคุณจะทำใจได้ไหมล่ะครับมันเจ็บปวดมากที่ต้องตัดเนื้อทิ้งตอนนั้นมันเหมือนกับว่าข้อเท้าของผมไม่ใช่ของมนุษย์อีกแล้วดูเหมือนผมต้องเล่นเกมต่อจิ๊กซอแต่ชิ้นส่วนที่ผมใช้เล่นมันไม่ใช่กระดาษแต่มันเป็นชิ้นเนื้อจากร่างกายของผมเองจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปี2018ที่เขาผ่านการผ่าตัดมามากกว่า10ครั้ง
ตัวเขาเริ่มมีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาว่าตัวเองจะสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งแต่ในโลกของความเป็นจริงที่ดำเนินไปครับมันสวนทางกับความเชื่อของเขาพอสัญญาของเขาที่มีกับอาร์เซนอลกำลังจะหมดลงในเดือนเมษายนปี2018แม้กาซาล่าจะสามารถกลับมาเดินเหินในสนามฟุตบอลได้และทำการซ้อมขั้นเบาเบื้องต้นได้แต่ในเดือนพฤษภาคมความจริงที่โหดร้ายได้ถาโถมเข้ามาพออาร์เซนอลได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเขาเพราะความไม่มั่นใจว่าเขาจะกลับมาลงสนามเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกครั้งหรือไม่ท่ามกลางความเศร้าที่เขาไม่ได้กลับมาลงเล่นให้กับอาร์เซนอลซึ่งเป็นสโมสรที่เขารักมากแห่งหนึ่งและความจริงข้อต่อมาก็คือไม่มีสโมสรใดเลยที่ต้องการเซ็นสัญญากับนักฟุตบอลที่มีชื่อว่าซานติกาซอล่าเพราะเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือไม่มีสโมสรไหนเลยที่มีความมั่นใจว่าเขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้จริงๆแต่ในเวลานั้นครับเขาก็ยังมีกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆร่วมทีมชาติสเปนไม่ว่าจะเป็นดาวิดบิยาอันเดสอินเนสตาและดาวิดซิลบาที่คอยถ่ายถามอาการและมอบคำพูดปลุกปลอบให้กำลังใจเขาเสมอมาผมรู้ตัวดีว่ามันไม่ง่ายและผมก็เข้าใจคนที่ไม่มั่นใจผมว่าผมจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆแต่สิ่งเดียวที่ผมต้องทำคือการมีศรัทธาในตัวเองและผมเชื่อว่าผมจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งและผมจะกลับมาและมันเป็นสัจธรรมของโลกครับที่แม้ในวันที่ผู้คนต่างก็ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณแต่สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือการต้องรักษาความศรัทธาในตัวคุณเอาไว้เพราะหากว่าตัวคุณยังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเองก็ไม่ต่างอะไรกับจุดจบนั่นเองครับสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกาซอล่าเอาไว้นอกจากครอบครัวแล้วนั้นสิ่งสำคัญก็คือกีฬาฟุตบอลที่เขารักเขาไม่เคยยอมแพ้แม้ในวันที่มรสุมจะถาโถมเข้ามามากเพียงใดเพราะเขาเชื่ออยู่เต็มหัวใจของเขาว่าเขาจะสามารถกลับมาได้ผมยอมรับว่ามีบางครั้งเหมือนกันที่ผมอยากยอมแพ้แต่โชคดีครับที่เขาไม่เคยทำเช่นนั้นผมในช่วงกลางปี2018สโมสรฟุตบอลอาราเบสในสเปนได้มอบโอกาสให้กับเขามาร่วมทดสอบสภาพร่างกายอีกครั้งก่อนที่เขาจะหาสโมสรสังกัดใหม่ก่อนฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นและแล้วนะครับซานติกาซอล่าก็ได้หวนกลับมาสวมสตั๊ดลงสนามฟุตบอลอีกครั้งในรอบกว่า3ปีโดยเป็นเกมซ้อมกับทีมสโมสรเอกูเลสในเดือนกรกฎาคมปีดังกล่าวโดยเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับแค่การที่เขาสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้มันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจและประทับใจมากแล้วครับแต่ทว่าเรื่องราวที่มันเป็นเหมือนรางวัลของคนสู้ชีวิตก็ได้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2018เมื่อสโมสรเบียริลได้จัดการมอบสัญญาระยะสั้นเวลา1ปีให้กับเขามาร่วมทีมผมรู้สึกได้เลยว่าผมกลับมาเป็นนักฟุตบอลเต็มตัวอีกครั้งหลังผ่านช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายที่ผมเผชิญมามากกว่า3ปีผมซาบซึ้งใจเบียริลมากจริงๆที่มอบโอกาสให้กับผมแม้จะเป็นสัญญาแค่เพียงปีเดียวแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะประเด็นสำคัญมันคือการที่ผมได้กลับมาเล่นฟุตบอลต่างหากในวันที่เขากลับมานะครับผู้คนต่างตั้งคำถามตั้งข้อกังขาว่านักเตะในวัย34ปีที่ร้างสนามไปนานเกือบ3ปีจะไปมีปัญญาทำอะไรได้กับลีกสูงสุดของประเทศที่มีมาตรฐานฟุตบอลระดับสูงแต่ซานติกาซอล่าก็ไม่เคยออกมาตอบโต้ด้วยคำพูดอะไรมากครับเพราะสิ่งที่เขาทำก็คือผลงานหลังจบฤดูกาล 2018-2019 ที่เขาได้ทำไว้นั่นคือการลงเล่นมากถึง45นัดรวมในทุกรายการเขายิงไปได้7ประตูบวกกับอีก11แอสซิสต์นั่นคือตัวเลขที่หากใครบอกว่าเป็นของชายวัย34ปีที่เพิ่งกลับมาลงเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหลังจากบาดเจ็บหนักจนห่างหายจากสังเวียนไปเกือบ3ปีคงไม่มีใครเชื่อครับแต่มันก็คือเรื่องจริงของซานติกาซอล่าที่ส่งให้เขามีชื่อกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปี2019และล่าสุดนะครับก็คือการทำประตูให้กับทีมชาติได้สำเร็จในเกมที่ถล่มมอลตาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงโปรแกรมทีมชาติโดยซานติกาซอล่านะครับเผยความรู้สึกหลังมีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งว่าผมมีความสุขมากเพราะผมไม่เคยคิดว่าจะกลับมายืนอยู่ในจุดที่สูงอย่างตรงนี้ได้อีกผมแค่คิดว่าผมกลับมาเล่นฟุตบอลได้ก็ถือว่าดีมากแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยยืนเคียงข้างผมในวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผมถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเป็นกำลังใจผมคงไม่ได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งในยุคสมัยปัจจุบันนะครับที่ผู้คนไร้ซึ่งความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคและมักจะยอมถอดใจพ่ายแพ้กันไปอย่างง่ายเรื่องราวการต่อสู้อย่างลูกผู้ชายของซานติกาซอล่าได้มอบพลังด้านบวกให้กับคนที่กำลังท้อแท้ได้เห็นและตระหนักอย่างชัดเจนว่าในโลกนี้ไม่เคยมีอุปสรรคใดที่ใหญ่เกินกว่าหัวใจของมนุษย์ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหัวใจของมนุษย์คนนั้นต้องเป็นหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้เช่นเดียวกันกับหัวใจของชายที่มีชื่อว่าซานติกาซอล่านั่นเองครับและหวังว่าเรื่องราวของซานติกาซอล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจดี
ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไรเราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้องตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ